นไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามโอเคนะคะงั้นขออนุญาตในโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริรวรคุณค่ะผู้อำนวยการสวทช.ค่ะเรียนเชิญค่ะตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคม2559นั้นคณะผู้บริหารบุคลากรสวทช.และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงพร้อมน้อมใจจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในวันนี้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสวทช.กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญค่ะข้าพุทธเจ้านายณรงค์ศิริราชบรมคุณผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และวิทยาชาติสวทช.พร้อมด้วยเหล่าบุคลากรสวทช.และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานต่อประสบกรชาวไทยมาช้านานนับเนื่องแต่เสด็จถลิงถวายราชสมบัติระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงตรัสตามพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระราชอัจฉริยภาพล้ำลึกเปรียบด้วยพระปรีชาญาณด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทรงค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำเนินต่างๆผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนสำเร็จผลในทางปฏิบัติอาทิโครงการฝนหลวงการผันน้ำใช้พัฒนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการแก้มลิงและโครงการแกล้งลิงเป็นต้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอให้ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสถิตในสวนสวรรค์และทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยผู้เป็นประสบนิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุขและจะเจริญรอยตามพระยุคลบาทเสริมสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยความสมบูรณ์คุณสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่พระองค์เคยทรงประทานไว้ตลอดไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมก้าวถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์สู่สูงสวรรคาลัยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะในโอกาสนี้จะขอเชิญชวน
พวกเราทุกคนนะครับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีครับทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามชาติไปเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนประพันธ์โดยธนภัทรศรีมูราพนักงานสวนเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกาย